สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องซาเมนต้านำเมนูหมูสับผัดก้านบรอกโคลีมาฝากทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะและเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้ใส่กระเทียมสับตามลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะให้คุณผัดจนกระทั่งกระเทียมหอมและมีสีเหลืองนิดๆต่อมาให้ใส่หมูสับ250กรัมตามลงไปค่ะและผัดจนกระทั่งหมูสับไม่มีสีชมพูและเกือบสุกค่ะใส่หอมใหญ่ตามลงไปครึ่งหัวค่ะใส่ก้านบรอกโคลีที่หั่นเป็นชิ้นๆพอคำแล้ว1ถ้วยตวงค่ะต่อมาให้ใส่พริกหยวก3เม็ดค่ะและให้คุณผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่ซอสถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะในขั้นตอนต่อมาให้ใส่ซอสน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะใส่ผงปรุงรสรสหมูครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชาใส่น้ำปลา1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดให้ส่วนผสมเข้ากันหมูสับผัดก้านบรอกโคลีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ